หยุดนุ้ยเฮ้ยหยุดเอากระเป๋าขึ้นมาไปนอนใหญ่ๆดีกว่าอะไรทำให้ผู้ชายคิดว่าเราต้องง้อเขานะอะไรทำให้เขามั่นใจแล้วคิดว่าตัวเองเป็นช้างคราวหน้าเฮ้ยหยุดหยุดเฮ้ยหยุดนอกจากไม่ฉลาดแล้วยังชอบปวดฉลาดแล้วบอกว่าตัวเองเป็นช้างเท้าหน้าการโตมากับพี่ชายทำให้รู้ว่าพวกเขาชอบเห็นเราอ่อนแอเพื่อจะได้กะเกณฑ์เราทุกอย่างลบค่ะผู้หญิงอาจจะไม่มีกล้ามแต่เรามีสติปัญญาหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดตอนเด็กต้องมีผู้ปกครองโตมาก็ต้องมีครูคอยอบรมบ่มนิสัยพอเรียนจบก็ต้องรีบหาสามีราวกับว่านั่นคือเส้นชัยแล้วผู้หญิงอย่างเราจะมีโอกาสเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองตอนไหนคะงั้นแปลว่าตอนนี้คุณอนงยังไม่เปิดใจให้ใครอนงว่ายังไม่เจอผู้ชายคนนั้นที่อยากจะยกชีวิตให้มากกว่าค่ะเราตกลงกันแล้วนะใครก็ตามที่จะแต่งเข้ามาเป็นเขยบ้านนี้ควรจะผ่านการเห็นชอบจากพวกเราทุกคนเพราะถ้าเขาแต่งเข้ามาแล้วเขาก็จะเหมือนลูกชายคนที่5ของบ้านนี้เรื่องนี้อีกแล้วเหรอคะก็ตอนนี้น้องป๊อปปูล่าเหลือเกินนี่นาเราก็กลัวว่าจะดึงดูดคนไม่ดีเข้ามาก่อนตกลงใจจะคบใครพี่อยากให้อนงลองพิจารณาผู้ชายที่พวกเราหามาแล้วเราก็ไม่อยากให้น้องผูกมาตัวเองกับชัดเร็วเกินไปผู้ชายด้วยกันน่ะมองกันออกเราก็เลยตกลงกันว่าจะหาผู้ชายดีๆมาให้อนงลองศึกษาดูเหมือนรจนาเลือกคู่เดี๋ยวต้องเสี่ยงมาลัยเพื่อที่จะกีดกันชัดออกไปจากชีวิตอนงทุกคนสามัคคีกันขนาดนี้เลยเหรอคะถ้าจะพาใครเข้ามาเป็นครอบครัวพี่ไม่อยากให้เขามาเป็นชนวนให้พี่น้องต้องแตกคอกันทีหลังเชื่อเถอะเพราะพี่หวังดีกับน้องจริงทำไมทุกครั้งที่อนงคิดจะคบกับใครต้องกลายเป็นเรื่องคอขาดบาดตายทุกครั้งเลยคะแต่ถ้าน้องคิดว่าทุกคนที่พี่หามาไม่ถูกใจถึงตอนนั้นน้องจะลงเอยกับชัดก็ไม่มีใครว่าแต่ขอให้ลองเปิดใจมองคนอื่นดูก่อนเริ่มจากวันนี้เลยเดี๋ยวจะมีคนมาให้ดูตัวใครที่ท่านนัดไว้มาแล้วครับไม่ค่ะมาแล้วน้องเขยมาแล้วมาแล้วมาไวขนาดนี้ฮะน่าจะตื่นเต้นไม่แพ้กันมาแล้วมาแล้วดูดูไปหนึ่งไปรอนานหรือเปล่า